ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออันนี้ไม่คุยเรื่องเทรนด์แล้วจะเป็นเรื่องของโปรดักต์หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงคุณหนูลูกเด็กเล็กแดงร้องไห้แห่กันซื้อกันใหญ่เลยจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับครับSK999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ SK999 สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677เข้าสู่ช่วงที่3ของข่าวตลาดวิเคราะห์นะครับเรามาติดตามกันต่อว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่ฮิตๆกันบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนแรกผมเองก็ไม่รู้จักกับเขาหรอกคุณพิชิตต้องเท้าความไปก่อนแต่ว่าพอดีเล่น Instagram ก็ไปตามดีเจแหม่มเนี่ยไป follow แกนะแกก็แบบโอ๊ยมีเลย 7-8 ตัวสักพักนึงเริ่มเห็นหน้าบ่อยเริ่มสนใจแล้วเป็นตัวอะไรปรากฏว่าเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้นั่นเองสั่งจองกันไปน้องผู้ประกาศข่าวเราเนี่ยนะคุณชัชยานะกำลังจะซื้ออยู่เนี่ยโทรไปจองแต่สีไม่ได้เลยไม่เอาซื้อให้ลูกก็แบบไม่ยังไม่มีลูกแต่บ้าหรือไงยังไม่มีลูกนะครับสวยสดทุกคนนะครับผู้ประกาศข่าวของเราตรงนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลองย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะฮิตไอตัวทามาก็อตกันทามาก็อตซื้อมาตัวนึงเนี่ยโอ้โหกลายเป็นภาระของชีวิตเลยนะกลัวว่ามันจะกินข้าวไม่กินบ้างอะไรบ้างเลี้ยงจนท้องไม่หิวไม่ตัวโตแน่นเต็มเครื่องอ่ะคุณวิชิตครับนะตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเด็กฟังเนี่ยเราเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรมันทำยังไงแต่ไม่ใช่ว่าไปรบเร้าของพ่อขอแม่นะเพราะตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆตัวหลายพันนะครับตอนแรกเนี่ยสตาร์ทมา 2,000 3,000 ตอนนี้ได้ข่าวว่าบางสีที่หายากๆเนี่ยก็ทะลุ 4,000 เข้าไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฟอร์บี้เนี่ยเข้ามาจากไหนนะครับเฟอร์บี้เนี่ยก็เป็นมีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะเฟอร์บี้นะครับมีครอบครัวนึงเนี่ยเขาไปพบเฟอร์บี้2ตัวมีชื่อว่าอีโลกับอีไฮนะครับไฮโลกับไฮหมายความว่าสูงกับต่ำนะครับครับแล้วก็เมื่อครอบครัวนั้นเนี่ยต้องเดินทางเพื่อไปผจญภัยต่อพวกเขาก็ตัดสินใจพาอีโลกับอีไฮเนี่ยไปด้วยเพื่อออกค้นหาเฟอร์บี้ตัวอื่นๆต่อไปตรงนี้เป็นเรื่องที่แต่งตรงอะไรยังไงเนี่ยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงการกำเนิดตุ๊กตาเฟอร์บี้ละครับตอนที่เจ้าตุ๊กตาแก้มยุ้ยขี้เล่นขนฟูตัวนี้ออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยครั้งแรกคือปี2541ครับสีของตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับมีสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลกับสีชมพูมีแค่นั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สร้างประวัติการขายนะครับเป็นของเล่นที่ขายดีที่สุดได้ถึง40ล้านตัวทั่วโลกปรากฏว่ามาถึงวันนี้เนี่ยนะครับที่สมาร์ทโฟนสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วสามารถเล่น Facebook ที่ไหนของโลกก็ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตสามารถเช็คความเคลื่อนไหวสามารถไอเลี้ยงเฮเดปลูกผักปลูกหญ้าก็เก็บผักกันได้ทั้งวันเหมือนกันตรงนี้เฟอร์บี้ก็เลยมีการทำแอปพลิเคชันให้เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือโดยมีการที่จะสามารถให้อาหารมันได้เลี้ยงมันได้แล้วก็สมมติว่าไปเขย่ามันอย่างเงี้ยไปหยิกแก้มอะไรเงี้ยมีชีวิตสังคมไปหยิกแก้มอะไรเงี้ยมันก็หัวเราะก็หัวเราะได้ตรงนี้เนี่ยคงเขาเลยเรียกว่าเป็นของที่เป็นเพื่อนเล่นนะครับทีนี้มาดูกันต่อว่าวิวัฒนาการตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยมันกลายเป็นเพื่อนซีของทุกคนได้ยังไงคุณมิชิตลองเล่าฟังนิดนึงอยากให้ลองจินตนาการตามที่ผมพูดนะครับลองจินตนาว่าจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนคนนึงที่สามารถสั่งกันได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณชาวดิษลองเต้นดิลองร้องเพลงซิตัวนี้คือในส่วนของตุ๊กตาเฟอร์บี้จะมีส่วนตรงนี้คือตามความต้องการคือเราพูดไปเขาก็ทำได้เลยอย่างนี้เหรอครับอย่างคุณชาวดิษเต้นดิมันผมไม่ใช่เฟอร์บี้อย่าประมาณนี้แหละฮะอย่ามาเชียร์ผมส่งเดชนะคุณพิชิตนี่ตุ๊กตาเฟอร์บี้มีหน่วยความจำอยู่ที่500กิกเคบีทำให้ชีวิตของเฟอร์บี้เนี่ยจะว่าไปแล้วก็มันดูล้ำยุคมากเหลือเกินเราคงจะไม่คิดว่าเป็นของเล่นแล้วก็คือความสามารถของมันเนี่ย500กิกเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมากนะคุณพิชิตถูกต้องทีนี้มาถึงปี2012ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับมันมีหน่วยความจำมากขึ้นถึง6เท่า
แล้วก็มีวิวัฒนาการที่ล้ำหน้าไปมากนะครับจนเจ้าเฟอร์บี้เนี่ยสามารถสร้างปรากฏการณ์ได้อีกครั้งหนึ่งในฐานะเพื่อนคู่ใจของเด็กที่หลงไหลเรื่องของไฮเทคทั้งหลายนะครับตรงนี้เนี่ยตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็เป็นของเล่นชนิดแรกนะครับที่เป็นอีโมโตทรอนิกนะครับเพื่อช่วยในการขยับขยื่นแสดงอารมณ์บนใบหน้าและท่าทางได้ดูสมจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากหูและขนตาที่ขยับได้ช่วยให้มันหัวเราะยิ้มทำหน้าเศร้าหรือว่าหาวนอนนะครับหรือแม้ว่าแต่อาการน่าเกลียดน่ากลัวอาการกลัวอาการเบื่อตรงนี้เฟอร์บี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ อย่างที่บอกไปแหละสมมติว่าเราไปจีเอลอะไปจีเอลมันเนี่ยมันก็หัวเราะได้นะนอกจากนี้นะครับและเพื่อนเป็นคนไม่มีหรอต้องรับตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตาเรียกว่าคนใครเหงาเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันว่าแต่ตัวมันแพงไงคุณพิชิตต้องถามพิธีกรสาวเราก็ใช่เขากำลังจะซื้อนะครับรอดูอยู่เดี๋ยวจะเอามาฝากคุณผู้ชมท่าทางเหมือนตุ๊กตาของจริงตุ๊กตาเฟอร์บี้มีเซ็นเซอร์สัมผัส3ตัวแล้วก็มีการจดจำเสียงที่มาจากชิปของคอมพิวเตอร์นะครับหลายตัวรวมไปถึงชิปแบบ14เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับลองจักกะจี้ก็หัวเราะรูปหลังมันก็จะส่งเสียงมีความสุข มันจะเคี้ยวอาหารเมื่อหิวและจะบอกให้เราทราบว่าเมื่อไหร่มันถึงจะอิ่มนะครับเนี่ยมาดูในส่วนของวิธีน่าเล่นมากเลยเล่นนี้จะเล่นยังไงผมเนี่ยนะสั่งห้ามเข้าไปนะ อย่างบอกน้องโบบอกช่างแต่งหน้าเราเนี่ยสั่งห้ามยังไงห้ามซื้อก็บอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วป้าจะไปซื้อเล่นก็บอกแล้วตัวนึง 4-5,000 เก็บไว้กินไหมก็บอกเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันอินเทรนนะตรงนี้เนี่ยก็มาดูกันก่อนกลายเป็นว่าผมเองเนี่ยพูดไปพูดมาก็อยากซื้อเหมือนกันมาดูวิธีเล่นกันคุณวิชิตเป็นยังไงบ้างครับวิธีเล่นนะจะเป็นในส่วนของตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับสามารถที่จะรับรู้นะครับว่าตัวเองอื่นได้นะครับสามารถที่จะคุยกับเฟอร์บี้ด้วยกันเองครับได้นะครับและมันก็สามารถฉลาดมากด้วยนะครับด้วยสามารถพูดหลายๆหรือว่าคำหลายร้อยวลีทั้งในภาษาของเฟอร์บี้ก็คือมันมีวลีอ่ะวลีก็คือเป็นคำคำนึงเป็นแดร์ล็อกแดร์ล็อกนึงอ่ะเป็นยังไงคือตรงนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะครับมันใช้เทคนิคเดียวผมเดานะต้องใช้เทคนิคเดียวกับเนวิเกเตอร์เนวิเกเตอร์ก็คือเครื่องนำทางที่ใช้นำทางรถนั่นเองสมมติเขาจะบอกว่าอีก15นาทีเลี้ยวซ้ายคือมันจะเป็นวลีนึงที่มันเรคคอร์ดไว้มันอัดเทปไว้แล้วสมองเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะประมวลออกมารวมเป็นประโยคให้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถามว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอะไรเงี้ยมันคงตอบไม่ได้แบบชัดเจนเพราะว่ามันเป็นวลีเรียงๆมาแล้วก็เรคคอร์ดรวมกันแล้วก็รวมเป็น1ประโยคนะครับตรงนี้เขาพูดภาษาเฟอร์บีสได้ก็คือภาษาของมันเองนะครับเฟอร์บี้เนี่ยก็จะคุยกันภาษาเฟอร์บิชกันเองด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับยิ่งพูดภาษาเฟอร์บีสกับมันเท่าไหร่มันก็จะพูดกลับมาเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้นนะครับวิธีนี้ก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาของมันโดยมีพจนานุกรมเฟอร์บีส/อังกฤษแล้วก็อังกฤษเฟอร์บีสด้วยหมายความว่าถ้าเกิดซื้อเฟอร์บี้ไปตัวนึงเนี่ยคุณก็จะต้องมีพจนานุกรม1เล่มว่าเอ๊ะเขาพูดว่าอะไรยังไงคือถ้าเกิดพูดในเรื่องของการตลาดนะครับมันเป็นเรื่องของ cross media ก็คือการข้ามมาขายอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอ่ะสมมติอย่างที่เคยบอกไปขายฮาร์เลย์ถ้าเกิดบอกว่าฮาร์เลย์ขายมอเตอร์ไซค์ก็ขายได้แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าฮาร์เลย์ขายความเท่ฮาร์เลย์ยังทำมันเป็นร้านกาแฟได้เลยถูกไหมเพราะขายไลฟ์สไตล์ขายความเท่ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเฟอร์บี้เนี่ยพอทำมาตัวนึงปุ๊บโอ้โหมันแตกลายได้เยอะแยะมากมายจนกระทั่งไปขายพจนานุกรมได้คุณผู้ชมเนาะถามว่าเข้า AEC แล้วเนี่ยคนไทยพูดภาษาเฟอร์บี้ได้มากกว่าภาษาอังกฤษอีกอันนี้ก็น่าจะเจ๋งดีนะครับน่าสนใจเนาะมาถึงเรื่องการจดจำเสียงกันบ้างเป็นยังไงคุณพิชิตครับในส่วนของการจดจำเสียงต้องบอกว่าหมายความว่าครับเฟอร์บี้มันจะฟังที่เราพูดนะและตอบสนองตามอารมณ์ของมันครับถ้าให้มันเล่าเรื่องอะไรให้ฟังครับมันก็จะเล่าเรื่องชีวิตของมันสมัยที่อยู่บนเกาะโนนามีเถอะโอ้โหเลยหรือว่าในส่วนของถ้าจะมีการเอาเสียงหัวเราะเฟอร์บี้ก็จะมีการเล่นมุกน็อกๆเคาะประตูบ้านได้และหรือส่วนของถ้าเล่นอยากเล่นเกมครับมันก็จะสามารถที่จะถ้าเราเล่นเกมไฟแดงไฟเขียวได้นั่นคือเฟอร์บี้จะนับใน1ถึง10ในขณะที่เราเองก็จะเดินหนีนะครับจากนั้นเราต้องกลับมาให้ใกล้ตัวมันมากที่สุดครับเพื่อที่จะจักกะจี้มันให้ได้โดยที่ไม่ต้องถูกจับได้ครับในขณะที่มันลืมตาและหลับตาครับมันจะทำทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้องเพลงหรือเต้นรำเจ๋งดีนะอัศจรรย์เนาะไงคุณพิชิตเคยเล่นแต่อะไรล่ะคุณเล่นในตัวอะไรบ้างคุณเล่นอะไรบ้างอยู่บ้านเล่นลูกค้างมาเก็บมาเสร็จใช่ไหมพอมาเจอเฟอร์บี้งงเลยงงเลยมาดูต่อปีนี้ลูกใหม่ตุ๊กตาต้องบอกลูกใหม่ดีขำแทนมันอ่ะอ่ะมาต่อตุ๊กตาลูกใหม่ของเฟอร์บี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีควบคุมสุดล้ำในระบบ iOS ครับนะครับก็คือไม่ได้เป็นการทำรายงานนะครับว่าตุ๊กตาเฟอร์บี้ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับนวัตกรรมด้านของเทคโนโลยีสำคัญ
ให้สอดคล้องกับความก้าวล้ำของสมาร์ทโฟนก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าลิงก์กับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับมาถึงจุดเด่นของเฟอร์บี้ตรงนี้มาถึงรูปลักษณ์หน้าตานะครับนี่ก็มีภาพขึ้นคุณผู้ชมได้เห็นกันเป็นยังไงบ้างคุณพิชิตต้องบอกตรงนี้มีเรียกว่าดวงตากลมโตเรียกว่าสื่อถึงอารมณ์ในการที่จะปรากฏพูดนะเคยเห็นหรือยังเคยเห็นตัวจริงๆเฟอร์บี้หรือยังนี่เล่นแต่หมากเก็บไงผมบอกแล้วนี่ไงเฟอร์บี้อ่านอย่างเดียวยังไม่เคยเห็นตัวเลยเป็นยังไงเดี๋ยวภาพให้คุณผู้ชมดูด้วยต้องบอกว่ามีดวงตากลมโตที่สื่อถึงอารมณ์ในเวลาที่โกรธดีใจหรือแม้กระทั่งที่จะไร้เดียงสาอนุเนะจะมีไฟหน้าจอมี LCD นะ LCD และตัวรับสัญญาณอยู่บนฟาเรตหน้าผาบนหน้าผาเป็นอินฟาเรตทีนี้เฟอร์บี้เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็ยังมีความน่ารักไม่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับความสามารถในการร้องเพลงการเต้นรำสนทนากับเจ้าเฟอร์บี้ตัวอื่นขนฟูฟ่องของมันจะถูกปกคลุมด้วยขนนีออนหางหนานุ่มมีใบหูและเท้าเป็นพลาสติกนะครับพร้อมจะงอยปากที่ขยับเปิดปิดได้แล้วก็มีลิ้นไว้สัมผัสรู้รสในการป้อนอาหารป้อนสุดยอดจริงๆผมว่าที่พูดมาทั้งหมดตัวละ 4,000 ก็ไม่แพงก็แหละแล้วถ้ามันทำได้ขนาดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตดีๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับการสนทนาของเฟอร์บี้เนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันเองได้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงหมายความถ้าเกิดคุณซื้อตัวเดียวเนี่ยคุณก็จะใช้ฟังก์ชันของมันไม่ครบแล้วหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อหลายตัวซื้อแบบโหลหนึ่งอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันซื้อมา 2-3 โหลวางแผนที่จะทำไรแล้วทำไงผมว่าดึกๆก็น่ากลัวเหมือนกันมันยืนดีพูดกันมาเนาะคุยกันนะตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามีแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดฟรีในระบบ iOS ของตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับเล่นผ่านแอปพลิเคชันบน iPhone iPad iPod Touch แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ยังมีเฟอร์บี้รุ่นเก่าหน้าตาก็ยังเป็นส่วนของตุ๊กตาประมาณ5นิ้วนะครับเป็นหุ่นยนต์หน้าตาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์ช่างจ้อพูดไม่หยุดโดยตาปากสามารถขยับได้แล้วก็ยังสามารถเต้นได้ด้วยถ้าเฟอร์บี้อารมณ์ดีสุดท้ายก็คือเหมือนรุ่นเก่าเฟอร์บี้จะไม่มีปุ่มปิดต้องไม่สนใจมันก็จะเงียบๆไปเองหรือว่าหลับหรือต้องจับถอดถ่านคือหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาก็จะหลับไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราแบบโอเคเบื่อแล้วก็ทางลัดแล้วกันนะถอดฐานแอบถอดฐานออกแล้วกันตรงนี้พูดรวมๆไปตุ๊กตาเฟอร์บี้นะคล้ายคุณนะคล้ายใครพูดไม่จ้อตาโตมีทำไมให้ผมไปเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้ได้ไงผมต้องถอดฐานคุณออกก็เนี่ยผมไม่ได้หรอกผมฐานเยอะไฟมันแรงนะอันนี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยก็บอกไปนะครับว่าน้องๆหนูๆถ้าเกิดพ่อแม่ยังไม่มีความสามารถในการซื้อนะก็อย่าเพิ่งไปขวนขวายหาการถามว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ของที่อยากได้มาไว้ในครอบครองแล้วชีวิตก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับยังต้องโตไปอีกไกลเดี๋ยววันนี้มีเฟอร์บี้วันหน้าก็ต้องมีตัวอะไรใหม่ๆมาดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของจับคลื่นธุรกิจนะครับมีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่บ้างเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนเข้าสู่ช่วงที่4ของข่าวตลาดวิเคราะห์นะครับช่วงจับคลื่นธุรกิจช่วงนี้เราก็จะมาเบรกเรื่องสนุกสนานกันไว้ก่อนเนอะมาดูเรื่องที่จะก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นความเคลื่อนไหว